วัสดีจ้ามาเสนอเมนูบันเมนูผัดขิงพี่น้องเมนูผัดขิงเป็นอย่างคือเป็นบะซวงเป็นสีเลยคือเป็นหัวถึกๆดิค่ะเอาเมนูผัดขิงเลยสิผัดขิงผัดขิงเป็นหอนไม้บุบๆจะอยู่ในร่างกายมาเมนูเย็นนี้จ้ะเสนอผัดขิงนี่จ้าเตรียมไว้แล้วจ้าหมูคอหมูคอหมูสามชั้นขิงแล้วก็เห็ดหูหนูกระเทียมลงไปเลยจ้าเอาง่ายง่ายพี่น้องเอาง่ายง่ายขิงขิงซอยขิงซอยหมูสามชั้นข้อหมูเลยพี่น้องข้อหมูคอหมูสามชั้นน้ำปลาบ่ใส่น้ำมันหอยได้จ้ะซอสเสียผงซอสด้วยเด็ดหมูหนูแม่โอ้ยพี่น้องไปตกใจไปน้ำไปน้ำไปแห้งคลักแห้งคลักรุนแรงโผดรุนแรงโผดรอให้เดือดเริ่มข้อหมูเด้งๆเลยจ้ะเด้งๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยเห็ดหูหนูหน่อยผมประจักษ์คือตาผงนัวสักหน่อยน้ำตาลตัดรสติดหน่อยแม่หนูท่องได้แบบไม่ขาดไหมอุ้ยตอนหมูพี่น้องพอหมูเด้งๆเลยจ้ะตอนหมูไม่ต้องอายใช่ไหมนี่จ้าใส่เพลงในงานไปเลยจ้านี่เป็นเพลงในงานได้จากคิงคอนใส่หลายๆหรือใส่หมดโหลดไปหน่อยคือมาได้ใส่หมดโหลดคิงออนคิงซอยคิงซอยน้ำใส่จังหน่อยกันน้ำบกเลยพี่น้องแล้วพอบานจะจมบ่าบ่มีน้ำใส่หล่องสักหน่อยไว้เตียงก็ลองใส่น้ำหลายนะพี่น้องจะบ่ได้บานนึงต้องใส่น้ำเพื่อจะได้คลุกหน่อยมาซิมกันเมืองพี่น้องรสชาติจะเป็นยังไงผัดขิงเ
ปลาเขาจะเป็นปลาเนาะเติมน้ำปลาอีกมาหนึ่งปลาก็เป็นเมย์ปลาก็เป็นตะวันด้วงกระจายดูกระจายเรียบร้อยแล้วจ้าหอมใส่ไปเลยจ้าเติมสีสันหน่อยเรียบร้อยแล้วจ้าผัดทิ้งผัดทิ้งเมนูผัดทิ้งพร้อมเสิร์ฟจะพร้อมเสิร์ฟจานแน่เลยก็เผาอย่างเงี้ยเมื่อจานเลยพี่น้องย่างเดียวจานนี้ผมกินก็เผาเก่าจ้ะกับข้าก็จะทำมื้อเดียววันละจานเมื่ออย่างลูกสาวอีกอย่างนึงลูกสาวอย่างนึงเมื่อก็เผาหลายอย่างเลยพี่น้องเมนูวันละอย่างก็เรียบร้อยจ้าเมนูผัดขิงหน้าตามาแบบนี้ยาระบายอย่างดีคลิปนี้แค่นี้ก็ได้จ้าเด้อจิบหนาเจอกันใหม่จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงตองชาแนลด้วยนะคะนี่จ้า